สวัสดีครับวันนี้ชาวนาวันหยุดนะครับก็มาอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็มาดูแปลงนานะครับแปลงนาที่ญี่ปุ่นนะครับก็จะมีการปล่อยแห้งเช่นเดียวกันนะครับคืออย่างที่บอกว่าข้าวไม่ใช่พืชน้ำนะครับเรากระตุ้นให้มีการแตกกอก็คือการปล่อยแห้งมาดูชัดๆนะครับคือถ้าน้ำแห้งเนี่ยข้าวจะแตกกอได้ดีนะครับแล้วก็มีความแข็งแรงต้านทานโรคและแมลงได้ดีนะครับปูนเลยนะ